ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราว Easter Egg จุดรายละเอียดที่น่าสนใจต่างๆในหนังชางชีกันดีกว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากรู้กันมากๆเลยโดยจุดที่น่าสนใจนี้เนี่ยผมจะไม่พยายามไปย้ำเนื้อเรื่องของหนังนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการเล่าซ้ำซะส่วนใหญ่เราจะเพ่งไปที่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพิเศษที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จุด Easter Egg อะไรต่างๆที่คุณอาจจะไม่เห็นกันดีกว่านะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าบางฉากเนี่ยอาจจะไม่มีรูปมาให้เห็นนะครับหรือว่าบางฉากอาจจะมีรูปไม่ชัดได้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนหนังมันยังอยู่ในโรงอ่ะเราก็จะไม่ได้มีแบบฉากที่เป็นแบบฉากออฟฟิเชียลออกมาถูกไหมก็จะเป็นรูปจากตัวอย่างซะส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับผมมาเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าถ้าใครดูหนังมาแล้วเนี่ยก็คงจะนึกออกว่าฉากไหนคือฉากไหนนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยอ๋อลืมเตือนไปเลยนะว่าจริงๆแล้วมันมีสปอยนะครับอุ้ยแต่เราพูดถึงอีสเตอร์เอ็กหนังก็คงไม่ต้องมาเตือนสปอยกันแล้วหรอกป่ะมันก็มีแน่นอนอยู่แล้วเริ่มกันที่จุดที่น่าสนใจอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือสัญลักษณ์เทนริงนะครับผมมันได้เปลี่ยนไปนั่นเองตัวขององค์กรเทนริงอ่ะได้ปรากฏออกมานะครับผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ MCU เลยถูกไหมนะครับผมแต่เปิดหนังมาเนี่ยเราก็ได้เห็นโลโก้ออริจินัลจริงๆของทางองค์กรเทนริงนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าจากที่มันเคยเป็นดาบเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนกลายเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าเป็นดาบโค้งๆที่เป็นอาวุธที่ลูกน้องของเวนวูได้ใช้แล้วก็ตัวอักษรที่อยู่ในวงกลมของแหวนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนะครับผมเป็นภาษาจีนโบราณซึ่งโดยคำแต่ละคำเนี่ยก็จะหมายถึงพละกำลังความยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้ต่อจากนั้นเองเนี่ยตัวละครของแมนดารินหรือว่าเวนวูเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครรวมกันของ2ตัวละครจากโลกของคอมิกในคอมิกเนี่ยแมนดารินเป็นคนละตัวกับตัวของพ่อของชางชีครับพ่อของชางชีเนี่ยเดิมทีแล้วออริจินอลเนี่ยชื่อฟูแมนชูครับแต่ต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีดราม่ามีอะไรมามากมายก็เลยเปลี่ยนเป็นเซงซูแทนนะครับผมก็เลยกลายเป็นตัวของเซงซูเนี่ยรวมกับแมนดารินซึ่งแมนดารินเองอ่ะเป็นวายร้ายของไอรอนแมนอยู่แล้วได้มาเป็นเวนวูในเวอร์ชันของจักรวาล MCU นี้แล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมไอฉากที่ตัวของเวนวูนำกองทัพของเขาไปสู้กับกองทัพอาหรับในตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นฉากที่ได้เคยถูกกล่าวมาแล้วใน Iron Man 1นะครับผมที่เรียกได้ว่าตัวของสมาชิกเทนริงเนี่ยก็ได้โม้ถึงความยิ่งใหญ่นะครับผมที่แบบว่าทำให้เจงกิสคานเนี่ยบุกยึดได้ทั้งเอเชียเลยแล้วหนึ่งในชื่อที่ตัวของเวนวูได้พูดขึ้นมาเนี่ยว่าตัวของเขาก็เคยมีชื่อนี้อ่ะแบบว่าเขามีอายุมานานมากไงมันก็เลยแบบว่ามีชื่อเขาว่าขานอยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเวนวูนั้นคือเจงกิสข่านในจักรวาลมาเวลหรือเปล่าเพราะถ้าบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อพันปีก่อนประมาณพันปีก่อนนะอาจจะไม่ได้พันเป๊ะๆอาจจะ900กว่าปีเนี่ยมันก็ตรงกับช่วงเวลาที่เจงกิสข่านเกิดพอดีนะครับเจงกิสข่านเนี่ยเกิดในช่วงปีคริสตศักราชแบบ1100อะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าจะช่วงเดียวกันอาจจะเป็นตัวของเจงกิสข่านเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกหลานของเจงกิสข่านก็ได้เพราะว่าถ้าอิงตามคอมิกนะครับผมตัวของแมนดารินเนี่ยก็เป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากตัวของเจงกิสข่านแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการบอกมาอย่างชัดเจนนะครับผมอันนี้ก็โน้ตไว้ก่อนว่าเป็นความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ก็แล้วกันต่อจากนั้นตัดมาที่ฉากของชางชีบ้างครับในตอนที่ชางชีเนี่ยกำลังจะเดินไปที่บ้านของเคที่ในตรงข้างหน้าตึกก่อนที่ตัวของชางชีจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโปสเตอร์แปะอยู่ครับและโปสเตอร์นี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์บริฟนั่นเองที่คนที่ถูกธานอสดีดนิ้วไปเนี่ยได้กลับมามีชีวิตโดยในโปสเตอร์ได้เขียนว่า post blip anxiety you are not alone ก็คือแบบการมีความเครียดหลังจากเหตุการณ์บลิปเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะที่มีความเครียดนี้หรือคุณไม่ได้เดียวดายนะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ก็อารมณ์เหมือนศูนย์คลายทุกข์อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเหมือนชื่อศูนย์แบบคลายทุกข์นี้อยู่นะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นองค์กรที่รัฐบาลได้จัดสร้างขึ้นมาองค์กรนี้มีชื่อว่า National Blip Support Hotline นะครับผมก็คือต่อสายตรงเนี่ยไปคุยได้เหมือนฟังปัญหาคลายทุกข์อะไรแบบนี้และแน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าก็อาจจะสังเกตเห็นไอ้โปสเตอร์นี้นะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือโปสเตอร์ข้างๆมันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นโปสเตอร์เพนๆธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยถูกไหมมีดูอันเนี้ยที่เป็นอีสเตอร์เอ็กมาสำคัญแต่จริงๆแล้วโปสเตอร์ข้างๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับผมว่าเป็นโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันเหมือนกันมันจะเขียนว่าบลิปซิงค์ครับซึ่งบลิปซิงค์เนี่ยนะครับผมซิงค์ที่แปลว่าเหมือนแบบเหมือนเชื่อมเข้าด้วยกันน่ะมันเป็นแอปเหมือน Tinder นะครับแต่ให้สำหรับคนที่ถูกบลิปกลับมาแบบว่าหลงเวลาเฮ้ยเรามาจับคู่เดทกันเป็นแฟนกันดีกว่ามันก็เล่นกันถึงแบบนี้แล้วนะมาเวลเนี่ยเรียกได้ว่าละเอียดละออจริงๆต่อจากนั้นในฉากการต่อสู้ของรถบัสเราก็จะได้เห็นเลยว่าชางชีเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยถูกไหมจากคลิปที่มีคนถ่ายมาซึ่งคนถ่ายเองเนี่ยนะครับผมถูกแสดงโดยนักแสดงตลกแซคเชอร์รี่
ตัวของแซคเชอรี่เองเนี่ยได้เคยออกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมใน Spider-Man Far From Home ครับก็ออกมาบอกให้ Spider-Man เนี่ยกระโดดตีลังกาให้ดูหน่อยในอันนี้เองก็อยู่ในรถบัสแล้วก็เอามือถือมาถ่ายไลฟ์สดให้คนดูถูกไหมแล้วในระหว่างที่คนดูเนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์อะไรเต็มไปหมดเลยครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมชางชีได้ไปต่อสู้ที่มาเก๊าแล้วก็มีคนเรียกชางชีกันในฉายาว่าบัสบอยในตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยนั่นมันบัสบอยนี่ว่ะเด็กในรถบัสนั้นก็เลยเป็นที่มาของฉายาของตัวของชางชีต่อจากนั้นเองในตอนที่เขาสู้กับเลเซอร์ฟิสเนี่ยครับเลเซอร์ฟิสเนี่ยเกือบเอามือที่เป็นดาบของเขาอะแทงโดนไข่ของชางชีอยู่แล้วถูกไหมแล้วชางชีเนี่ยหลบได้นะครับผมแล้วก็ทำให้ตัวของเลเซอร์ฟิสเนี่ยได้ตัดตัวที่เชื่อมรถไฟเนี่ยเกือบจะขาดออกมากันหมดเลยซึ่งในฉากนี้เองในตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชางชีเนี่ยยังใส่สร้อยอยู่ครับแต่ในระหว่างที่กำลังอยู่ในจังหวะชุลมุนกันตัวของเลเซอร์ฟิสได้หยิบมืออีกข้างหนึ่งมาแล้วตอนชางชีเนี่ยกระโดดหลบออกมาได้สร้อยเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับผมนี่คือจังหวะที่ตัวของเลเซอร์ฟิสนั้นขโมยสร้อยของชางชีออกมาเรียกได้ว่ามาเวลเก็บทุกรายละเอียดจริงๆต่อจากนั้นในตอนที่ไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องบลิปนะครับผมก็คือเราอยู่ในโลกที่จู่ๆคนก็หายไปได้ครึ่งโลกเนี่ยก็เป็นการเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน MCU ต่อจากนั้นเองตัวของชางชีเนี่ยในระหว่างที่เดินมากับตัวของเคที่เราจะเห็นได้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยใส่เสื้อของโรงเรียนของเขาและตัวของเขาเองอ่ะใส่เสื้อที่เป็น Class of 2017นะครับผมก็คือปี2017เท่ากับว่าตั้งแต่ชางชีเนี่ยนะครับผมเรียนจบมาเขาก็โตมาแบบปกติเลยมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าตัวของชางชีเนี่ยไม่ได้ถูกดีดนิ้วหายไปยังไงนะครับตัวของเขาอยู่ในโลกที่คนหายไปครึ่งหนึ่งเขาได้โตมาในเวลาปกติเพราะว่าร่างกายของเขาก็โตขึ้นมากๆเลยไม่อย่างนั้นป่านี้เขาก็คงยังจะเป็นเด็กอยู่ต่อจากนั้นเองครับในตอนที่ชางชีไปมาเก๊าเนี่ยคลับของน้องสาวของเขาเนี่ยชื่อว่า Golden Dagger คลับถูกไหมซึ่งจริงๆชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อขององค์กรย่อยของตัวของพ่อของชางชีในคอมิกอีกทีนึงแล้วก็นักรบที่มาสู้เนี่ยนะครับผมก็มีนักรบที่มีเอ็กทิมิสนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นหลักๆไปในไอรอนแมน3กำลังสู้กับหนึ่งในวิดีโอที่เรียกได้ว่าเราเองเนี่ยก็เห็นไปในหนังแบ็ควิดีโอถูกไหมว่ามีเต็มไปหมดเลยและเรียกได้ว่านักแสดงเนี่ยก็คนเดียวกันด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาจากเรื่องแบ็ควิดีโอเลยเป็นตัวละครเดียวกันเป๊ะๆต่อจากนั้นเองสิ่งที่หลายๆคนสงสัยก็คือตัวของ Abomination กับการต่อสู้กับหว่องนั่นเองครับอย่างแรกเลยนะครับผมตัวของ Abomination เนี่ยคืออีมิล บอนสกี้ถูกไหมในหนังของเดอะฮักเองเนี่ยเขาไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะครับแต่พอมาในเวอร์ชั่นของหนังชางชีเองอ่ะก็มีการปรับเปลี่ยนลุคกันนิดหน่อยให้เหมือนกับในคอมิกมากขึ้นนะครับผมก็จะมีเหมือนคลิปๆอะไรเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกมากมายเลยถ้าลองไปเทียบกับในตอนเดอะฮักเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วต่อจากนั้นเองนะครับผมก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าการต่อสู้กับเป็นการจัดฉากขึ้นมาครับจริงๆแล้วตัวของอีมิลกับหว่องเนี่ยนะครับผมดูจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เตรียมกันมาเป็นอย่างดีซะมากกว่าแต่อันนี้เองนะก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าใครเป็นคนจัดเรื่องนี้ขึ้นมาใครเป็นคนบงการเรื่องนี้และในตอนที่หว่องเนี่ยสร้างประตูแล้วกำลังจะเดินทางกลับไปพร้อมกับตัวของอีมิลเองอ่ะก็ได้เห็นเลยว่าภายในประตูนั้นน่ะอาจจะเป็นห้องขังของตัวของ Abomination นี้หรือเปล่านะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆเป็นแค่จุดที่สังเกตออกมาต่อจากนั้นเองเรื่องต่อมาที่น่าสนใจก็คือทาโร่หรือว่าทาโหลเนี่ยนะครับหมู่บ้านลึกลับที่เรียกได้ว่าคอยปกป้องโลกใบนี้นะจาก Dweller in Darkness ถูกไหมเป็นแบบว่าเหมือนมิติลึกลับหมู่บ้านในเมืองลับแลอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเทียบกับพวกหมู่บ้านลับแลจริงๆเนี่ยใน MCU ก็คงจะเป็นเหมือนพวกแบบเมืองลับแลที่เราจะเรียกกันว่าเมืองแห่งสวรรค์หรือว่า City of Heaven แต่จริงๆแล้วทาโหลหรือว่าทาโร่เนี่ยนะครับในแบบจักรวาลคอมิกเนี่ยมันคือมิติของเทพจีนนะครับผมที่จะมีเหมือนพวกสิงสาราสัตว์อะไรพวกนี้ที่เป็นแบบจากตำนานจีนอยู่รวมไปถึงเทพเจ้าจีนต่างๆก็อยู่ในมิตินี้เช่นกันแตกต่างกันออกไปจากในเวอร์ชันของ MCU นี้ต่อจากนั้นเองก็จะเป็นฉากที่เราได้ไปเจอกับแมนดารินตัวปลอมที่ถูกจับอยู่ในคุกของตัวของเวนวูถูกไหมเราก็จะได้เห็นว่ามีผ้าพันคอลิเวอร์พูลด้วยนะครับแปลว่าเขาเชียร์ลิเวอร์พูลและตัวของเขาเองเนี่ยก็มาจากเมืองลิเวอร์พูลครับต่อจากนั้นเองในตอนที่เขาได้ไปที่ไอหมู่บ้านทาโหลเนี่ยนะครับผมตัวของเขาก็ได้สอนเด็กๆเล่นฟุตบอลด้วยนะครับตัวเขาเองเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการในขณะที่เด็กๆเนี่ยเล่นฟุตบอลกันไปต่อจากนั้นในฉากที่พวกเขาได้ขโมยรถของเลเซอร์ฟิสมาเราก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่ารถของเลเซอร์ฟิสเนี่ยมีการเขียนชื่อของเขาแปะเอาไว้เต็มรถไปหมดเลยนะครับผมสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในหนังเองอ่ะไม่มีคำไหนเลยนะครับที่พูดคำว่าเลเซอร์ฟิสออกมาทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้ชื่อเขาผ่านการพูดแต่รู้ชื่อเขาผ่านสิ่งที่มันแปะ
แปะอยู่บนรถต่างหากแล้วก็ตัวของเลเซอร์ฟิสเองอ่ะก็เป็นตัวละครที่มีในคอมิกเหมือนกันรวมไปถึงตัวของเดดดิวเลอร์ด้วยเดดดิวเลอร์เนี่ยก็คือนินจาที่เป็นลูกน้องของเวนวูที่เรียกได้ว่าสุดท้ายก็ถูกโซซักเกอร์เนี่ยไอ้พวกลูกน้องของเดเวลเลอร์อินดัสเนี่ยตัวยักษ์ดูดวิญญาณไปและนี่ก็คือเรื่องราวอีสเตอร์เอ็กเนื้อหาที่น่าสนใจจากหนังชางชีอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเรื่องอื่นๆนะครับผมหรือว่ามันมีเยอะกว่านี้แต่ผมหาไม่เจอก็ไม่รู้แหละแต่ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับในเนื้อหาที่มันน่าสนใจที่แบบว่ามันค่อนข้างจะเกี่ยวกับคอมิกแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าท่านผู้ชมควรจะรู้นะอื่นๆเนี่ยอาจจะมีเหมือนการเรฟเฟอเรนซ์จากหนังจีนหลายๆเรื่องมาอย่างแน่นอนแหละตรงสไตล์การต่อสู้อะไรแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นความรู้เบื้องลึกที่ผมอ่ะไม่มีความรู้ในตรงนั้นก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรในตรงนั้นครับเพราะผมไม่รู้จริงๆมันเป็นแบบการเหมือนเอาลำไทยเก๊กมาใช้อะไรแบบนี้เหมือนเป็นสไตล์มวยต่างๆมันมีหลายอย่างมากๆในแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสไตล์ก็อันนี้ขอข้ามไปละกันนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของชางชีไปมากขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วเลยครับผมและหากใครอยากรู้ว่าเอ็นเครดิตของชางชีเป็นยังไงกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ